The proof. สวัสดีครับทั้งเรียนครับลองดูโจทย์ข้อนี้ครับนะอันนี้เป็นปัญหาเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับก่อนอื่นต้องเรียนอ่านโจทย์หนึ่งรอบก่อน เขาบอกว่าวัตถุ1เคลื่อนที่อย่างหยุดนิ่งด้วยความเร่ง a ที่เวลา t ใดๆฮะแสดงดังรูปนะครับจงหาความเร็วของวัตถุที่เวลาเท่าไหร่ครับ5วินาทีนะก็คือตรงเนี้ยเนี่ย t ตรงเนี้ยขณะที่ t เท่าไหร่ครับ5วินาทีครับคำถามคือ v เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคป่ะอันนี้เป็นกราฟความเร่งกับเวลานะนักเรียนสามารถอ่านค่าความเร่งได้เลยจากกราฟนะครับนะทีนี้เวลาคำนวณเนี่ย เทคนิคง่ายๆคือว่าจะแบ่งการเคลื่อนที่เป็น2ช่วงฮะแล้วเราใช้สูตรช่วงนี้โอเคไหมครับสูตรที่มีอยู่สูตรการเคลื่อนที่แนวตรงใช้ได้หมดโอเคเพราะความเร่งคงที่จากนั้นเราก็มาใช้สูตรเคลื่อนที่แนวตรงอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อให้ง่ายแล้วเรียนมาดูกันเลยครับนะเราหาความเร็วที่เวลาเท่าไหร่5วินาทีนะครับดูรูปนี้ครับอย่างเช่นจากกราฟสมมติว่าวัตถุเริ่มจากนี้โอเคป่ะจับเวลาที่ t เท่ากับ0นะได้ความเร่งช่วงนี้ปุ๊บต้องเรียนกำหนดให้จุดนี้เป็นจุด A ไปเลยบนกราฟจุด A ไปเลย A ไปเลยเรียก A แล้วกันเริ่มต้นแล้วตรงนี้เรียกว่า B นะครับนะที่เวลาตรงนี้เท่ากันตรงนี้ก็จะได้ตำแหน่งอะไรด้วยตำแหน่ง B ด้วยเป็นจุดต่อเนื่องนะวัตถุเปลี่ยนความเร็วกระทันหันโอเคมั้ยครับตรงนี้เรียกว่า C นะเพราะนั้นที่ C นี่คือที่ t เท่าไหร่ครับ5วินาที5เซคันด์นะเราเรียนเริ่มงี้ครับก็เริ่มจากคำนวณจากอะไรก่อน a ไป b ก่อนก็บอกว่าจาก a ไป b อ้าวลิตรตัวแปรลงมาเลยครับ u เท่าไหร่ u ความเร็วที่ a โจทย์บอกเขาบอกว่าวัตถุเริ่มจากอะไรหยุดนิ่งหยุดนิ่งก็แปลว่าความเร็วตรงนั้นเป็น0ถูกไหมครับถือว่าที่ a ก็แปลว่า u เท่าไหร่ครับ0ด้วยนะ v เป็นความเร็วที่ b ทราบไหมครับไม่ทราบเราก็ question mark ไว้นะ a ทราบไหมอ่านจากกราฟเท่าไหร่ครับ2เมตรต่อเซกนะเป็นบวก2เมตรต่ออะไรครับเซกกำลัง2ฮะหมายความว่าช่วงนี้วัตถุกำลังอะไรครับเริ่มจากจุดนิ่งแล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วินาทีละ2เมตรต่อเซกนั่นเอง s ไม่ทราบ question mark ครับ t ดูจากกราฟเท่าไหร่ดูจากกราฟเท่าไหร่ครับ1วิ2วิ2วินาที2เซกันฮะนักเรียนสามารถคำนวณหา v ตัวนี้โอเคป่ะเลือกสูตรได้ง่ายเลยนะจากสมการ v บอกเลยถ้าครับ u บวกอะไรเข้าไป at ต้องเรียนแทนค่าลงไปครับ u แทนได้อะไรครับ0 0บวก a แทนได้2ครับ t แทนได้2ด้วยโอเคไหมครับเท่าไรครับ0บวกอะไร0บวก4นะพายออกมาอะไรครับ4อะไร4เมตรต่อเซกได้แล้วได้ความเร็วที่ตรงนี้ละโอเคป่ะที่ b ละก็คือ4เมตรต่อเซกนะครับจากนั้นนักเรียนคิดต่อเลยจาก b มา c เขาบอกจาก b มา c b ไป c ไล่ตัวแปรมา u เขาเดาต้นที่ b เท่าไหร่ครับหาได้แล้วเมื่อกี้เท่าไหร่4เมตรต่อเซกใส่ไปครับ4เมตรต่อเซกครับ v ก็คือความเร็วที่ c โจทย์ถามด้วย question mark ไว้นะครับ a เท่าไหร่ครับอ่านจากกราฟลบ1เมตรเปอร์อะไรครับเปอร์เซกอะไรกำลัง2แปลว่าช่วงนี้รถกำลังอะไรครับลดความเร็วลงเรื่อยๆนะครับ1วินาทีผ่านไปรถจะมีความเร็วลดลงจากเดิม1เมตรต่อเซกนะครับเนี่ยความหมายของคำว่าความหน่วงอ้าว s ไม่ทราบนะครับ question mark ที่ดูจากกราฟเท่าไหร่ครับดูจากกราฟต้องเรียนระวังให้ดีนะครับดูจากกราฟต้องนับเวลาใหม่นะช่วงเวลาเนี่ยนี่1วินาที2วินาที3วินาทีเพราะฉะนั้นช่วงนี้รถใช้เวลา3วินาทีโอเคป่ะครับ3เซคันด์โอเคป่ะอ้าวหา vก็จากสมการเดิม v ครับเท่าไหร่ครับ u บวกอะไร at นะครับนักเรียนแทน u ลงไปได้4 4บวก a เท่าไหร่ครับลบ1 t 3 second เห็นป่ะคำนวณออกมาครับ4บวกเจอลบได้ลบคูณ3ได้-3เพราะตรงนี้ลบเสร็จสับแล้วออกมาเท่าไหร่บวกอะไรบวก1เมตรอะไร per second นั่นเองถูกป่ะนี่เป็นความเร็วที่อะไรครับที่4ก็หมายความว่ารถยังเคลื่อนที่ไปทางขวาอยู่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ขณะนั้นรถมีความเร็วเท่าไหร่บวก1เมตรต่อเซกนั่นเองฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องควรเป็นข้อไหนครับข้อ2เห็นไหมครับ